อีกหนึ่งเรื่องดีกว่าพูดถึงแฟนเพลงยุค90คุณรู้จักพี่วิทย์ไฮเปอร์ไหมอ๋อเลยคนนี้รู้เห็นเป็นใจกับเขาใช่ไหมรู้เห็นเป็นแต่เดี๋ยวเกิดไม่อันสุดท้ายไม่ได้ร้องอันแรกถามใช่ไหมใช่เพลงนี้ใช่ไหมเพลงนี้แหละค่ะเพลงนี้รู้เห็นเป็นใจกับเพลงกระเทยไม่เคยนอกใจแล้วก็ยังมีอีกหลายเพลงมากๆคุณผู้ชมคือยุคนั้นน่ะต้องบอกว่าพี่วิทย์ดังมากแต่ว่าตอนนี้นะคะกลายเป็นอีกหนึ่งคนที่ได้รับผลกระทบจากพิษโควิดเจ้าตัวมาพูดคุยในรายการคุยแซบโชว์คุณผู้ชมเล่าถึงความเดือดร้อนที่ไม่มีงานคอนเสิร์ตก็เลยมีการโพสต์ระบายความอัดอั้นลงอินสตาแกรมนะคะว่าไม่ไหวละมืดไปหมดจนหมดหนทางเดินและนี่รอบตัวคงอดตายก่อนหมดโควิดโอ้โหมันคือการตัดพ้อที่ฟังแล้วอ่านแล้วก็หดหู่เหมือนกันนะคุณผู้ชมวันบันเทิงได้คุยกับพี่วิทย์ครับก่อนหน้านี้พี่วิทย์บอกว่าเคยมีรายได้จากงานคอนเสิร์ตประมาณ 300,000 บาทต่อเดือนแต่เพราะโควิดครับทำให้ไม่มีงานคอนเสิร์ตมา5 เดือนต่อกันแล้วนะฮะสูญเสียรายได้หลักไปหมดเกลี้ยงครับแต่ก็ดิ้นรนหารายได้จากทางอื่นเสริมมานะอย่างเช่นปล่อยเช่าพระเครื่องทำอาหารขายแต่ภาระค่าใช้จ่ายมันยังอยู่รวมแล้วเกือบ100,000 บาทต่อเดือนคุณผู้ชมคืออาชีพเสริมที่ทำเนี่ยมันไม่พอใช้จ่ายก็เลยต้องไปหยิบยืมเงินเพื่อนๆมาหนุนมาหมุนก่อนซึ่งคุณผู้ชมฮะก่อนหน้านี้พี่วิทย์บอกว่ามันอึดอัดใจนะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยตัวเองเป็นคนให้ยืมเงินพอต้องมายืมเองโอ้มันมั่งบากมากบากหน้ามากๆอ่ะคุณผู้ชมฮะความรู้สึกมันไม่ได้เลยจริงๆพอเป็นแบบนี้ครับหลายคนสงสัยกราบถามกลับไปว่าอ้าวตอนที่มีรายได้เข้ามาเยอะๆอ่ะไม่ได้เก็บเงินไว้หรอพี่วิทย์ตอบอย่างไรลองไปฟังดูครับใจเขาว่าเราไม่เคยยืมใครแต่พอยืมแล้วคืนไม่ตรงเขาอะบางครั้งมันถึงจุดที่จะต้องคืนครับว่าคืนไม่ตรงรู้สึกอึดอัดอายตัวเองผู้ใหญ่บางคนเขาก็ไม่เป็นไรหรอกแต่บางทีมันเครียดนะคนไม่เคยยืมตังค์คนอื่นเงินเก็บผมมีแต่ต้องดูด้วยว่าโควิดมันมากี่ปีแล้วแล้วโดนสถานการณ์ที่ผมลงทุนทำร้านทำอะไรไปแล้วมันกลายว่าเงินมันโจมตรงนั้นเป็นหลัก5-6 แสน 5 แสนได้อย่างเงี้ยใช่ไม่ได้คืนเลยแล้วก็โดนโกงค่าคอนเสิร์ตมันซัพพอร์ตไม่ไหวจริงบางทีแล้วอยากจะฟ้องแต่บางทีมันสิ้นเปลืองอ่ะจริงๆแล้วผมมันไม่อยากให้สัมภาษณ์เท่าไหร่หรอกแต่พอคิดแล้วคิดอีกอ่ะเป็นกระบอกเสียงให้คนอื่นแล้วกันเพราะศิลปินด้วยกันเพื่อนๆหลายๆคนเขาก็แย่ยิ่งกว่าเราอีกแต่เขาก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วไงแต่ผมก็โพสต์แค่เฉยๆแต่บางคนก็อยากมาสัมภาษณ์เราก็เลยให้สัมภาษณ์ไปเลยคือมุมนึงก็คือการระบายมันก็ช่วยได้เหมือนกันคุณผู้ชมฮะแล้วก็พี่วิทย์ย้ำนะว่ามันอาจจะเจอปัญหานั่นแหละแต่ว่าอย่าท้อและอย่าคิดสั้นเด็ดขาดเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับ